ไม่ใช่จะมีแต่หนุ่มๆเท่านั้นนะคะที่จะพยายามแสดงความสามารถเพื่อเอาชนะใจสาวๆยังมีบรรดาพวกนกอีกหลายชนิดที่พยายามหาวิธีที่จะหลอกล่อให้เพศตรงข้ามเกิดความสนใจไม่ว่าจะเป็นสีสันของขนนกที่สวยงามท่าเต้นที่ยั่งยืนใจและอีกหลายๆกลวิธีมีนกประเภทไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเวสเทิร์นพาโรเทียนเบิร์ดสามารถพบได้เฉพาะที่เกาะนิวกินีโดยนกตัวผู้จะมีขนบริเวณคอเป็นสีรุ้งสวยงามส่วนตัวเมียจะมีสีน้ำตาลมักจะอยู่ตามลำพังตัวเดียวแต่ตัวผู้จะสนใจแต่เรื่องหาคู่และจะหาโอกาสที่จะเกลี้ยพาราสีตัวเมียอยู่เสมอตัวผู้จะมีพฤติกรรมผสมพันธุ์กับตัวเมียตัวเดิมตลอดช่วงของการเกลี้ยพาราสีหรือจะผสมพันธุ์กับตัวเมียหลายตัวในช่วงเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์โดยตัวเมียจะเป็นฝ่ายที่เลือกตัวผู้จากลีลาการเต้นเกลี้ยพาราสีและจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในแต่ละวันเพื่อมองหาตัวผู้ที่เหมาะสมGrater of Paradise Burst เป็นนกขนาดใหญ่ที่สุดในสกุลพาราไดโดยตัวผู้วัดลำตัวได้ถึง43เซนติเมตรและตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าประมาณ35เซนติเมตรชุดขนของนกชนิดนี้มีความแตกต่างระหว่างเพศอย่างชัดเจนที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือขนปีกของตัวผู้ที่ใช้ในการแสดงเพื่อเรียกความสนใจจากตัวเมียจะมีสีเหลืองเป็นพื้นจนถึงขาวและมีลายสีเลือดหมูโดยทั้งสองเพศจะมีทาสีเหลืองปักสีฟ้าเหมือนกันSuperb Bird of Paradise เป็นนกที่มีสีสันสวยงามมากโดยเฉพาะในตัวผู้จะมีขนตามตัวที่มีสีสันฉูดฉาดสวยงามขนหางเหยียดยาวเป็นเส้นคงอ่อนช้อยหรือม้วนเป็นรูปร่างแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิดโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดตัวเมียที่มีความงามได้กว่าหรือบางกรณีก็สร้างความพึงพอใจให้กับตัวเมียต่างชนิดกันให้เข้ามาผสมพันธุ์ด้วยขณะที่ตัวผู้บางชนิดจะเต้นไปบนพื้นดินเพื่อเกี่ยวพาราสีกับตัวเมียRed Mannequin Burst เป็นนกที่พบได้ทางอเมริกากลางนกชนิดนี้มีความพิเศษในช่วงเกี้ยวพาราสีโดยนกตัวผู้จะเต้นรำเพื่อดึงดูดนกตัวเมียมันมีท่าเต้นที่สวยงามจนได้รับฉายาว่าเป็นท่าเต้นแบบ Moonwalk ลำตัวมีขนาดความยาว4เซนติเมตรหนัก16กรัมตัวผู้บริเวณหัวจะมีสีแดงขานปกคลุมด้วยขนสีเหลืองส่วนตัวเมียจะมีสีที่จืดกว่าตัวผู้แบ็กดาวอัลดาทอร์ดเบิร์ดเป็นนกขนาดกลางโดยมีส่วนหัวที่ใหญ่กว่าลูกเบสบอลเล็กน้อยคิ้วมีสีดำที่โดดเด่นข้างเหนือดวงตาสีดำคลับจมอยปากยาวประมาณ10เซนติเมตรมีโทนสีไล่กันจากโคนสีเหลืองนวลเป็นสีชมพูอ่อนและชมพูเข้มตอนปลายนกนี้ช่วงวัยรุ่นจะมีจมอยปากสีเข้มขนาดโตเต็มที่มีความยาวลำตัว 80-95 เซนติเมตรน้ำหนักโดยเฉลี่ย 2.9-4.7 กิโลกรัมมีอายุขัยได้มากกว่า70ปีคาโรล่าพาโรเทียเบิร์ดมีถิ่นกำเนิดที่นิวกินีเพศผู้มีลักษณะขนลายเป็นรูปไข่สีดำลำคอมีสีสดใสโดยในระหว่างการเกลี้ยพาราสีพวกมันจะแสดงการเต้นรำแบบนักแบลเล่ที่กางกระโปรงออกอย่างสวยงามและกระโดดจากเท้าและสายหัวจากทางด้านข้างตัวผู้จะผสมพันธุ์ตัวเมียได้หลายตัวแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกแมกนิไฟเส้นไรเฟิลเบิร์ดเป็นนกขนาดกลางยาวได้ถึง34เซนติเมตรเพศผู้มีสีดำกำมะหยี่อกกว้างรูปสามเหลี่ยมตัวเมียมีสีน้ำตาลมีจุดดำและแถบสีน้ำตาลด้านล่างตัวผู้จะแสดงการเกลี้ยพาราสีโดยการเต้นรำในระหว่างการแสดงเหล่านี้ตัวผู้จะกางปีกออกจนสุดและยกหางขึ้นในขณะที่เหวี่ยงศีรษะจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเผยให้เห็นกระอกสีเขียวอมฟ้าสวยงามในขณะที่ตัวเมียจะเฝ้าสังเกตดูการแสดงเหล่านี้และหากพอใจกับการแสดงก็จะให้รางวัลด้วยสิทธิ์ในการผสมพันธุ์เป็นยังไงกันบ้างคะกับลีลาท่าเต้นของเจ้าพวกนกทั้งหลายถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ